ก็นะคะวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆนะคะแน่นอนดีใจมากเลยที่เห็นเด็กๆแล้วเห็นคนมาเยอะอ่ะค่ะนะคะแต่จากที่ว่าเอ๊ะคิดยังไงถึงได้ออกมานะคะคือก็ตรงกับความคิดของทุกคนอะว่ามันเบื่อไงประเทศชาติมันยังไปไม่ได้แล้วล่ะถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเรายิงไปเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยโอ้โหเขาก้าวหน้าไปตามลำดับแต่ของเรามาดูเราเสียเวลาเสียดายเวลาที่ผ่านไป10กว่าปีเนี่ยนะตั้งแต่ปี49ถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นป่านนี้ประเทศไทยเนี่ยก็จะทัดเทียมมาเลเซียทัดเทียมสิงคโปร์พอเห็นแล้วเศร้าใจนะคะแล้วก็เราไม่ใช่ว่าจะลำเอียงอ่ะแต่ว่าเห็นพฤติกรรมที่ผ่านมาของผู้นำแล้วเนี่ยทั้งการสัมภาษณ์ทั้งวิสัยทัศน์ทั้งอะไรต่างๆบางทีเรารับไม่ค่อยได้นั่นแหละนะคะก็เลยออกมาคนรุ่นใหม่แล้วเราก็ยิ่งมีกำลังใจใช่ดีใจมากๆใช่ที่เพราะว่ารุ่นเราเนี่ยอันนี้อายุ81แล้วก็จะอยู่อีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่เราเห็นเด็กรุ่นใหม่วันนี้ก็ทำให้มีกำลังใจมากขึ้นนะคะขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจค่ะ